โอเคเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้กูเกมไปเสิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นอัปเดตใหม่นะที่เพิ่งอัปเดตกันเข้ามาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับพุธที่19ตุลาคมนะครับเป็นสกิลใหม่นะของตัวละครมูซานะครับวันนี้ผมเลยจะเอามาเสนอเป็นคอมโบแล้วกันนะครับของทั้งมูซาสืบและตัวอเวกเลยสกิลผ่าภูผาสวยงามนะครับแล้วก็แรงด้วยเราเลยจะเอามายัดใส่ไปในคอมโบของตัวมูซาสืบแล้วก็อเวกเลยนะครับโอเคเรามาดูที่ตัวของมูซาสืบทอดกันก่อนนะครับมูซาสืบทอดเนี่ยอย่างที่รู้กันเนาะก็มันคอมโบมันจะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราจะเพิ่มสกิลอะไรเข้าไปเราจะเพิ่มตัวสกิลฝ่าภูผาเข้าไปตรงไหนนะครับเราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับสกิลฝ่าภูผาเนี่ยจากที่ผมลองมานะครับของมูซาสึนะมันจะต่อมันจะแคนเซิลได้จาก3สกิลนะครับ1คือตัวของพายุเดือดนะครับแคนเซิลของพายุเดือดได้ก็จะเป็นอย่างนี้สองก็คือกระโดดถอยหลังนะครับถ้ากระโดดถอยหลังฟันท่านี้แข็งแกร่งฟันถอยหลังนะครับท่านี้แล้วก็สามครับนั่นก็คือแดดแล้วฟันเลยแดดแล้วกดสกิลเลยนะครับเป็นขึ้นปุ๊บตัวสกิลเองเนี่ยจะมีดาวแอทแทกนะครับผมจะมีเป็นดาวแอทแทกก็มีทุบลงด้วยเพราะนั้นมันจะค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดว่าใช้กับมอนเตอร์ที่ล้มได้ถ้าไม่ล้มไม่ได้นี่ก็ผมว่าก็ใช้ได้แหละก็ฟันแรงเหมือนกันครับเพราะตัวดาเมจเองเนี่ยมันเป็นดาเมจ 1,300 คูณ 10แล้วก็คีร้อยนะครับเป็นสกิลคีร้อยพอเรารู้แล้วว่าสกิลมันต่ออะไรตรงไหนได้คราวนี้เราจะเอามารวมกันนะครับก็ปกติในคอมโบเราจะเปิดด้วยท่านี้เนาะเราจะเปิดด้วยพายุเดือดแล้วก็ตามด้วยดอกไม้ผีบานเนาะคราวนี้เราจะเปลี่ยนครับเราจะเพิ่มตัวฟันภูผาเข้าไปหลังจากที่เราพายุเดือดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บแล้วค่อยดอกไม้ผีบานครับอันนี้หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือหลังจากที่เรากระโดดฟันถอยหลังนะครับก็จะเป็นยังไงคอมโบมันจะเป็นนี้ปึ๊บกระโดดฟันหน่อยหลังปึ๊บค่อยต่อด้วยดอกไม้พิบานนะครับผมเราจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปช่องว่างคือ2อันนี้นะครับนั่นคือเริ่มแรกคือสตาร์ทเปิดคอมโบด้วยปึ๊บแล้วค่อยนี่แล้วก็ต่อคอมโบครับปึ๊บพอเข้ารอบ2เนี่ยมอนน่าจะตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปิดคอมโบด้วยอย่างนี้กรณีไกฟินนะครับกรณีไกฟินเนี่ยตอนที่เราแทงของพายุเดือดนะครับเราไม่ต้องใช้พายุเดือดรอบแรกที่จะเป็นท่าเปิดเราไม่ต้องใช้นะเราไปใช้ทีเดียวตอนกระโดดถอยหลังเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของไกฟินเนี่ยตอนช่วงแรกอ่ะเราจะทำดาเมจมันได้ไม่มากนะครับมันผมเลยคิดว่าเราใส่สกิลคอมโบปกติก่อนนั่นคือจะเป็นประมาณนี้แล้วค่อยจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วยังงงว่าเฮ้ยแล้วสกิลคอมโบปกติเราทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูคอมโบคลิปวิดีโอสอนคอมโบพื้นฐานของตัวคอมโบนี้กันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปใส่ให้ตัวไอหรือไม่ก็ข้างล่างใต้คลิปเนาะใครที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าคอมโบมันกดประมาณไหนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวของสืบทอดอ่ะโอเคมาต่อกันที่ฝั่งของ Awakening ครับฝั่ง Awakening เนี่ยผมยังคิดว่าถ้าจะใช้จะใช้ได้แค่2กรณีเท่านั้นนะครับคือ1กรณีแรกเนี่ยเราจะใช้จากการแดชครับการแดชปกติถ้าเป็น PVP ก็คงจะเป็นช่วงจังหวะนี้ครับปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ถ้าเป็น PVP ก็คงจะประมาณนี้ครับฮะแล้วก็ถ้าเป็น PVE เนี่ยก็จะเป็นกระโดดถอยหลังนะครับจะเป็นท่ากระโดดถอยหลังเราค่อยกด
ส่วนตัวพายุเดือดเนี่ยผมว่าทางอเวกมันน่าจะกดไม่ได้แต่ผมรอก่อนนะกดไม่ได้ครับทางฝั่งของอเวกไม่สามารถกดแคนเซิลจากพายุเดือดได้ผมว่าทำมาให้สำหรับสืบทอดนะแต่ก็คอมโบสามารถใช้ได้ครับถ้าเกิดเป็นฝั่งของการ PVE นะครับหรือการฟาร์มบอลเนี่ยเราก็เอาเซตคอมโบกระโดดถอยหลังแล้วก็ท่าใหม่นะครับมาใส่ต่อจากคอมโบอเวคานิ่งเลยครับตัวคอมโบเวคานิ่งก็เหมือนเดิมครับจะเป็นลงคลิกซ้าย A หรือ D ก็ได้คลิกซ้ายนะครับอันนี้เอา P บัฟเนาะก็จะเป็นนี้ปึ๊บจากนั้นกระหน่ำโจมตีครับกระหน่ำโจมตีเสร็จกดขึ้น E ลง FA หรือ D ก็ได้คลิกขวาครับ F คลิกซ้าย SE คลิก F F ค้างครับต่อจากตรงนี้เราจะต่อด้วยคอมโบใหม่เลยนะคือกดคลิก S แล้วก็คลิก F ต่อคลิก S คลิก F พอหลังจากตรงนี้เสร็จก็เราจะกลับไปเข้าที่คอมโบเดิมครับก็คือกดนี่คือคอมโบการฟาร์มอนครับเอาอีกครั้งนะอีกครั้งนะครับเปิดด้วยลงคลิกซ้ายแล้วก็ A หรือ D คลิกซ้ายนะครับขึ้น E SF A หรือ D คลิกขวาครับ F คลิกซ้าย SE คลิก Fชิป S แล้วก็ชิป F นี่เท่านี้เลยอันนี้คือคอมโบสำหรับรวมกับสกิลใหม่ไปด้วยนะครับส่วนตัวสกิลใหม่เนี่ยเราจะต้องทำเควสของแมกนุสก่อนนะครับมันถึงจะใช้สกิลใหม่ได้นะสามารถอัพสกิลใหม่ได้ตรงนี้ก็ต้องไปทำกันด้วยครับส่วนเรื่องของการ PVP เนี่ยอันนี้แล้วแต่เราจะใช้เลยส่วนตัวผมก็ที่ลองมานะผมจะเอามาใช้หลังจากเนี่ยปาดเสร็จปุ๊บผมจะโดดปันค่อยปาดเองต่อครับเพื่อใส่ CC2ก็จะเป็นประมาณนี้นะยิงปุ๊บแดกเข้าไปปึ้งนะครับคอมโบปึ้งแล้วก็ค่อยใส่คอมโบต่อครับจากที่ลองมาคือผมจะใช้เป็นเหมือนสกิลขั้นกลางนะครับสกิลขั้นกลางของสกิลขั้นกลางของตัว CC 1และ2นะครับจะใช้ตรงนี้ประมาณนี้ครับหรือไม่ก็อันนี้ปึ๊บอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ลองไปดีไซน์ดูครับเรื่องของ PVP ผมไม่อยากล็อกมันเยอะมากเพราะว่าตัวของ PVP มันค่อนข้างที่จะพูดยังไงดีอะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่นะเพราะว่าตามสถานการณ์แหละอันนี้ก็คือคอมโบที่รวมกับสกิลใหม่ของมูซานะครับทั้งสืบทอดแล้วก็ปลุกพลังนะครับโอเคคลิปนี้เป็นคลิปเขาเรียกว่าคลิปรัดคิวแล้วกันเพราะว่าผมจริงๆผมจะลงคลิปของคาทูคาแต่ว่าอัปเดตใหม่มามันน่าสนใจมากกว่าก็เลยเอามาใส่ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ยังถามถ่ายเข้ามานะช่วงนี้อาจจะสตรีมน้อยหน่อยเพราะว่าผมต้องรักษาเส้นเสียงครับตอนนี้อย่างที่ได้ทราบกันนะว่าผมไม่สบายแล้วก็เรื่องของเส้นเสียงมันค่อนข้างมีปัญหานะครับก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะสตรีมได้ไม่สม่ำเสมอมากนักแต่ถ้าหายแล้วเราจะกลับมาสตรีมกันเหมือนเดิมครับช่วงนี้งานก็เริ่มน้อยลงแล้วด้วยกันใกล้จะเข้าช่วงสิ้นปีแล้วนะครับช่วงเบรกผมละโอเคหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องแบทเทิลเซิร์ชนะครับถ้าผมรู้สามารถถามได้นะครับถามมาก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจะรู้หรือไม่รู้ถ้าไม่รู้เราก็ไปหาคำตอบด้วยกันนะครับไปแล้วดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันไปแล้ว